พี่อินช่วยนำของพี่อินหน่อยอยากฟังอีกครั้งหนึ่งอยากฟังคำวัดเช้าจากพี่อินครับบทคงสักครั้งดังๆครับลูกอ้าวมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมมีเพลินมีสุขอยู่ใหญ่มีใบตัณหาหน่วงนักจริงๆเขาให้นั่งกับเพียรนะนั่งกับเพียรได้หนูชักหนูนั่งไม่เป็นอ่ะทำไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สินสลิงทานทรงสละเสียเธอจะได้ไปนิพพานข้ามผมข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่ล้วงเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่900เป็นน้อย9,000มันมาทำเข็นให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวหมุนหิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเว้าวอกดูหน้าบัดสีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยให้มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมาลำแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้าหนีเขาเหม็นซากผีเปื่อยเน่าผุปองหนูญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเดี๋ยวไม่เห็นใครเห็นแต่หูแรงเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมาถึงแย่งกันกินกูน่าสมเพชกระดูกกูเอ๋ยเทียลายแผ่นดินแล้งกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดเดินขึ้นนี้นานไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแลกแหกขวัญเห็นแต่ฝูงผีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแห่งสารอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานมหังวันทามิสัพพโสมหังวันทามินิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุขอถวายดอกไม้พระเจ้าค่ะวันนี้เกิดสาธุพระเจ้าขอให้พระคุ้มครองทุกคนในโลกสุขสันต์